ุปัติกมิตรยากหนักก้าวเปิดหลังเมืองอิตาลีจำหนักก้าวออนไลน์ซิงห์นักรผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆมาออกสู่สังคมเมื่อวานวันที่5เมษายน2561สามเก้าวันพี่น้องชุมชนน้องฮีบมาปัตตานีที่ป่าจาวัวปอมเพื่อทำบุญวันว่างวันที่7เมษายน2561สวัสดีกับผมในสมอกับประธานกรรมการชุมชนบ้านสติดกับขอแสดงความดีใจกับประธานโจกบุญแก้วกุ้งกับที่นำพ่อแม่พี่น้องมาพัฒนาป่าจ่าปูหัวปองผมคุณเทกก็จริงแหละแต่มีจิตจ่อยจิตอาสาที่มาช่วยเรือพี่น้องสังคมในสิงหาณกรให้เป็นเมืองนายอยู่กับเป็นหนักก้าวพลเมืองอิสระนะครับจะมารวมพัฒนากับพี่น้องชุมชนบ้านน้องฮีบด้วยบอดีรองทึกดูตรวจสอบมาจากเทศบาลเมืองสิงห์นครว่าให้ผมไปประชุมเรื่องตลาดประชาลัดกลุ่มใหญ่ที่เทศบาลจึงได้รีบไปติดดับเพลิงกับเมื่อวันก็ประชุมไปตลาดประชาลัดไปร่วมใจผมในฐานะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เลยได้ไปเจ้านี่วันที่6มีราชยนต์2561ผมได้เดินทางมาที่วัดอ้วปอมป่าจ่าอ้วปอมกับพี่น้องดีกว่าอยู่ที่ป่าจ่าอ้วปอมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยอร่อยมากนักข่าวคนเมืองอิสระของชุมชนพี่น้องมาต้อนรับจังนะครับนะก็มาต้อนรับนักข่าวนี่มาเป็นโค้งเลยว่าที่นักข่าวนี่ไปทำข่าวอยู่ในป่าจ่าอ้วปอมมีพี่น้องมาให้การต้อนรับเราอย่าไปคิดมากบังสมอทำความดีถึงคนไม่เห็นมาเห็นก็เราภูมิใจแล้วต่อไปก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปพบกับท่านพระธาตุโกนำพี่น้องชุมชนบ้านน้องฮีบมาพัฒนาป่าจ่าอ้วปอมครับผมข่าวมาดูแล้วเรียบร้อยดีกับประธานโจทย์คุณแก้วกุ้งวันที่5เมษายน2561นายโจทย์คุณแก้วกุ้งกับนำเยาวชนในชุมชนน้องฮีบและพี่น้องชุมชนที่ไม่ได้ออกไปทำงานทางหนองกับมารวมพัฒนาที่ป่าจ่าอ้วปอมนะดูนะครับเพื่อให้สะอาดสะอ้านวันที่7ได้เชิญพี่น้องมาร่วมทำบุญวันว่างต้องประเพณีเจ้าชุมชนน้องฮีบนะครับผมอยากถามประธานกรรมการชุมชนน้องฮีบสักนิดว่าเห็นป่าจ่าอ้วปอมมีต้นไม้ร่มรื่นจังจะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวได้ไหมนั่นมันไม่มีปัญหาบังสมอถ้าเคยต้องการความกระหบในป่าจ่านี้มาถ้าหนังทำความรอบได้แต่ก็ในระวังให้ดีแต่คนกว้าวป่าจ่านี้มาเป็นกุ้งนะมันก๊อกไปแล้วผมว่าจะกล้าไปกันแต่ว่าผมคนเข็งกลัวมาผมกลัวตั้งมาและกลัวตั้งผีกลางคืนผมไม่ค่อยอ่านผ่านมาที่กลัวผีแต่กลางวันก็ไม่ค่อยหานปล่อยกลัวหมาแต่ผมก็จะเด้อกับแม่น้ำหัวถ้าคนกลัวเมียกลางคืนนี่ก็มาเดี๋ยวได้นะครับป่าจ่านี่เมียไม่ตามแม่กลางคืนถ้าเราพูดกันเรื่องสนุกเรียบร้อยแล้วครับเรามาพูดในเรื่องการพัฒนาครับเรามาพัฒนาที่ป่าจ่าวันป่าจ่าอ้วปอมเผื่อวันที่7พี่น้องชุมชนน้องฮีบได้มาทำบุญวันว่างก็เรียนเชิญพี่น้องมาร่วมทำบุญกับเราชุมชนน้องฮีบได้นะครับวันว่างหรือชุมชนใกล้เคียงที่มีญาติพี่น้องอยู่ในชุมชนน้องฮีบวันที่7เมษายนนัดพบกันที่ป่าจ่าอ้วปอมทำบุญวันว่างนะครับนั่นแหละครับพี่น้องชุมชนมากันก่อนเราเยี่ยมมาตอนดึกก็พามาเผาสวัสดีครับ